ในส่วนของเรื่องความสวยผมยอมรับเลยว่าสวยจริงทรงนี้อาจจะดูเป็นทรงพิมพ์นิยมแต่สีที่เขาทำมาอย่างโมดูลกล้องก็จะมีลายที่ระยิบระยับที่ผิวหลังของตัวเครื่องจะเป็นแบบด้านลดรอยนิ้วมือทำทรงแบบนี้ก็ดูมีราคาเลยนะแล้วก็มาดูเรื่องของความหนาของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู Infinite Hot 30แบต 6,000 มิลลิแอมอย่างตัวนี้แบต 5,000 มิลลิแอมต่างกันไหมต่างกันนิดนึงอีกรุ่นนึงไม่ประสงค์ออกนามแบต 4,500 มิลลิแอมมีความรู้สึกว่าจริงๆดูไม่ค่อยต่างกันมากนะครับในส่วนของเรื่องความหนาถ้าเราไม่เอาอะไรมาวัดก็จะดูไม่ค่อยต่างกันแต่เรื่องของน้ำหนักก็รู้สึกได้อย่างตัวนี้ Infinite Note 30 VIP เอามาเทียบกับ Infinite Hot 30 5G น้ำหนักต่างกันนิดเดียวสีจอเขาดูสดนะแต่ตัวนี้จอ IPS ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องคะแนนนะครับคะแนนของรุ่นนี้ที่ผมทดสอบมาได้จะอยู่ในเรท 370,000 คะแนนจะพอๆกับ Helio G99 ที่เป็นรุ่น 4G ในส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ตีบวกของ Helio G99 แล้วก็รองรับ 5G นะครับมาดูที่คะแนนของ CPU จะอยู่ในเรท 97,000 GPU 83,000 MEM 80,000 UX18,000 มาดูในส่วนของมัลติทัชรุ่นนี้สามารถทัชพร้อมกันได้5จุดสำหรับทัชที่ผมใช้งานมาก็ยังไม่เจอปัญหานะครับการไถสกิลการลากสกิลก็ทำได้ดีมาที่คะแนนของ Geekbench กดทดสอบเลยนะครับ Single Core 708 Multi Core 1993มาดูที่เซนเซอร์สำหรับเซนเซอร์ของรุ่นนี้ก็ถือว่าให้มาครบ Accelerometer Sensor Light Sensor เข็มทิศ Proximity Sensor Gyroscope Sound Sensor Magnetic Sensor ในส่วนของ Gyroscope เดี๋ยวผมทดสอบในส่วนของเกม PUBG ให้ดูนะครับว่าการใช้งาน Gyroscope เป็นอย่างไรบ้างรุ่นนี้รู้สึกว่าไจโรสโคปจะหน่วงอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะดูนะครับเห็นไหมมันจะมีวึบวึบอุ๊ยแต่เรื่องเสียงนี่เสียงดังดีลำโพงนี่เสียงดังมากฟังจากเสียงปืนนะครับแล้วตอนนี้จะได้ทดสอบไหมเนี่ยเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูใหม่นะครับนี่ดูนะปุ๊บเห็นไหมมันกึกๆอ่ะซ้ายขวาพอได้นะแต่ขึ้นลงนี่มันวึบวึบวึบผมไปตั้งอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยพอขึ้นตรงนี้นะเราจะเอาขึ้นอีกมันวึบเลยอ่ะมันแบบว่าขยับทีละนิดไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับไจโรสโคปมาดูในส่วนของโซเชียลตอนนี้ผมตั้งหน้าจอไว้อยู่ที่120เฮิร์นโซเชียลลื่นๆTikTok บ้างลูกครับสวัสดีจ้าน้องชอบรถแต่งไหมครับทาฮกคุณทาดาโอเคทดสอบประมาณนี้เนาะสำหรับโซเชียลนะครับคราวนี้เรามาทดสอบในส่วนของ YouTube กันบ้างดีกว่าสำหรับ YouTube สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1440p 60เฟรมเรทจะไม่สามารถดูแบบ HDR ได้นะครับก็จะดูได้แบบปกติตามนี้เดี๋ยวผมทดสอบที่ความละเอียด 2K ให้ดูนะดูที่หน้าจอนะครับสีสดด้วยแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีเหมือนกันนะตอนนี้ลำโพงออกที่ด้านล่างตรงนี้นะลำโพงดังที่ด้านซ้ายแล้วนะครับก็คือตอนนี้ระบบแยกเสียงซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะสลับมือถือแบบนี้เสียงขวาออกที่ด้านซ้ายตอนนี้เสียงซ้ายออกที่ด้านขวาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมือถือทั่วไปลำโพงก็จะเน้นฟิกซ้ายขวาแบบนี้อยู่แล้วมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า Wi-Fi L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HDใหญ่ก็ไม่เลวโอ้โหหนังเรื่องนี้สนุกพวกเธอช่วยปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะ
้นกันได้ไหมคุณคุยว่าจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงก่อนสิจากที่ผมใช้งานมานะเสียงรู้สึกว่าเสียงจะดูตันๆหน่อยนะเดี๋ยวผมลองลดเสียงลองลดเสียงดูสักนิดนึงทดสอบดูอีกรอบนึงนะพี่ไม่ได้เล่นโซเชียลจะไปรู้อะไรนี่มันเรื่องใหญ่สำหรับหนูมากเลยนะรู้สึกว่าเสียงดีขึ้นนะถ้าเรื่องเสียงนะถ้าเราไม่เปิดสุดนะครับผมว่าเสียงจะดูใสขึ้นน่าจะประมาณ 80% นะเสียงดีขึ้นคือนางกำลังหงุดหงิดนะช่วยเข้าใจนางหน่อยนะคะสำหรับ Disney Plus สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 1080p หมอขึ้นมาดิแกช่วยไม่ได้ทุกคนหรอกอย่าหวังจังหวังอะไรดูหนังไปแล้วมาทดสอบเรื่องเสียงกันต่อเลยนะครับไว้ผมเอลวิสเลยรถมอเตอร์ไซค์รถได้กับเธอกับฟ้าลองลองเรื่องเสียงดีอยู่นะตัวนี้ระบบเสียง DTS ก็จะมีให้เราปรับโหมดสมาร์ทโหมดเพลงวิดีโอเกมแล้วก็สามารถปรับแต่งเสียงได้แบบนี้มาดูในส่วนของการใช้งานบ้างมันติวินโดว์แบบเรืองแสง3นิ้วลากขึ้นแบบนี้ก็จะกลายเป็นการย่อหน้าต่างเราต้องไปเปิดคำสั่งมัลติวินโดว์แบบเรืองแสงแล้วก็ให้ปัดขึ้นด้วย3นิ้วเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนถึงจะลาก3นิ้วขึ้นได้ถ้าเรามาที่หน้า Recent App กดตรงนี้ก็ได้ก็จะย่อหน้าต่างเหมือนกันในส่วนของ Smart Panel ก็มีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เพราะว่าระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Android 13ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชั่น 13.1 ตัวล่าสุดเลยนะครับการภาษาหน่วยความจำของ RAM เราสามารถกดเพิ่มได้สามารถเพิ่มได้3กิก5กิก8กิกแต่ถ้าเราไม่อยากเปิดแรมเสริมเราสามารถกดปิดได้นะกดปิดตรงนี้แล้วก็กดตกลงเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทถ้าเรากดปิดแรมเสริมระบบก็จะแสดงผลแบบนี้แรม8กิกจะไม่มีบวกอะไรนะมาที่ Echone Echone ก็คือโคลนแอปได้เฉพาะแอปที่เป็นโซเชียลนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกดให้ดูนะอย่างแอปเกมพวกนี้ไม่สามารถโคลนได้นะจะโคลนได้เฉพาะแอปโซเชียลก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้มาลองเปิด2หน้าจอดูหน้าจอแยกดูนะ2หน้าจอแนวนอนดูแนวนอนนะครับโอเคโซเชียลลื่นๆเปิด2แอปก็ลื่นๆจะมีในส่วนของการเบอร์ด้วยนะนี่เบอร์แอปจำได้ไหมเบอร์เวลาที่เราเปิดแอปค้างไว้คนอื่นจะได้มองไม่เห็นนะครับว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างเบลอเห็นไหมก็ดูเป็นส่วนตัวขึ้น อันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการเล่นเกมการเล่นเกมนี่เข้า X Arena วิธีจะเพิ่มเกมกดเครื่องหมายบวกอยากจะเพิ่มเกมอะไรก็กดให้เป็นสีเขียวแบบนี้ตอนนี้ผมกดเพิ่มไปหมดแล้วนะในส่วนของเรื่องเกมช่วยอะไรบ้างเราสามารถซ่อนการแจ้งเตือนปฏิเสธสายขาเข้าโหมดสุขภาพนี่เราไม่เปิดนะครับควบคุมอุณหภูมิขณะเล่นเกมเปิดไว้แบบนี้ปรับประสิทธิภาพกราฟิกเกมเราสามารถเลือกได้นะโหมดคลาสสิกเป็นสดใสสีก็จะสดขึ้นอ่อนนุ่มสีก็จะดรอปลงมาซึ่งหน้าจอของรุ่นนี้สีสดอยู่แล้วนะครับถ้าใครเลือกสดใสนี่สีสดมากนะครับแนะนำคลาสสิกเหมือนเดิมดีที่สุดนี่นะอันนี้คือโหมดเกมวิธีเข้า X Arena เห็นไหมก็จะมีในส่วนของการแคปหน้าจอทำความสะอาดซ่อนการแจ้งเตือนการตั้งค่าปฏิเสธสายคลาสสิกอันนี้คือเรื่องสีนะเห็นไหมเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยสีสดใสอ่อนนุ่มสมจริงคลาสสิกเอาคลาสสิกนะครับการควบคุมอุณหภูมิการเล่นเกมหน้าจอดับเมจิกบัตทอนในส่วนของเปลี่ยนเสียงไม่มีแล้วก็บายพาสชาร์จไม่มีนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเล่นเกมบ้างไหนๆก็เปิดเกม ROV แล้วนะก็สามารถปรับสูงสุดตามนี้การตั้งค่าสนามรบผมจะตั้งไว้ตามนี้แล้วก็มาทดสอบเล่นเกมกันYou have defeated enemy.
มาดูที่เกม Genshin Impact ผมจะตั้งกราฟิกกลางเฟรมเรทจะตั้งไว้ที่60มาที่เกม PUBG Mobile ถ้าเราปรับกราฟิกดีหรือว่าสมดุลจะสามารถเปิดเฟรมเรทได้ที่อัลต้าถ้าเราปรับ SD เฟรมเรทจะได้ที่สูงรอบนี้ผมจะทดสอบกราฟิก HD เฟรมเรทสูงมาที่เกม Call of Duty Mobile กราฟิกจะตั้งที่มีเดียมเฟรมเรทจะตั้งที่สูงEnemy down. Enemy eliminated. Enemy eliminated.
The airdrop is coming. เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการสแกนนิ้วกันบ้างนี่นะครับปุ่มสแกนนิ้วทดสอบนะครับนิ้วอื่นไม่ติดนะลองเปลี่ยนนิ้วดูปุ๊บโอ้ติดเลยสแกน1 2 3กดติดนะครับเอาใหม่นะ1 2 3กดติดนะมีดีเลย์นิดเดียวถือว่าเร็วอยู่เห็นไหมครับติดนะครับกดนี่เห็นไหมติดสแกนนิ้วทำได้ดีเดี๋ยวเรามาทดสอบการปลดล็อกด้วยใบหน้าผมจะขยับมือพอขยับมือแล้วมีเสียงมอเตอร์สั่นกึกระบบก็จะทำการสแกนใบหน้าทันทีเอาใหม่นะ1 2 3ติดแล้วเห็นไหมใช้งานจริงน่าจะเป็นแบบนี้นะจับยกเครื่องนี่สแกนเลยเป็นไงดีไหมก็ถือว่าสะดวกดีนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างมาดูกันว่าเรื่องกล้องนี่มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเรื่องกล้องก็จะมีโหมดภาพยนตร์นี่ตัวอย่างนะภาพก็จะพลิกไปพลิกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใส่เอฟฟงเอฟเฟกต์ใส่เพลงอะไรประมาณนี้ซึ่งมีหลายแบบนะครับเห็นไหมอันนี้คือระบบเขาทำให้เราหมดเลยนะเราก็เลือกแค่ว่าอันนี้เป็นแนววินเทจอันนี้ครอบครัวลองดูอันนี้ก็คือในโหมดของภาพยนตร์มาดูที่โหมดวิดีโออันนี้เป็นส่วนของกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K 30เฟรมเรทมี 1080p 60เฟรมเรท 1080p 30เฟรมเรทและ 720p 30เฟรมเรทในส่วนของการถ่ายวิดีโอจะไม่มีระบบกันสั่นมาให้ตัว F นี่คือโหมดโบเก้ปรับหน้าชั้นหลังเบอร์ประมาณนี้ในส่วนของโหมดฟุ้งฟิ้งหรือว่าโหมดบิวตี้ก็จะมีให้เราปรับเยอะเลยนะผิวที่เรียบสีผิวก็มีสีขาวธรรมชาติโทนสีผิวเย็นขาวอุ่นมีปรับใบหน้าเรียวขยายดวงตาใบหน้ารูปตัว V ทำจมูกใบหน้าเรียวอันนี้รีเซ็ตถ้าไม่รู้จะปรับอะไรกด AI ครับ AI ช่วยคุณได้ถ้าเราเปิดโหมดโบเก้หรือว่าเปิดโหมดฟุ้งฟิ้งใบหน้าสวยนะความละเอียดที่ได้จะอยู่ที่ 720p 30เฟรมเรทโหมด AI Cam ก็คือการถ่ายรูปนะครับเราสามารถเปิดโหมด50ล้านพิกเซลก็คือโหมดถ่ายภาพความละเอียดสูงมีปรับขนาดของภาพแบบ Full Frame อันนี้ก็จะเป็นแบบ Full Size Full Frame แล้วก็จะมี4:3อัตราส่วนปกติมี1:1อัตราส่วนที่ถ่ายลง IG อะไรกันประมาณนี้แล้วก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆนานามีฟิลเตอร์ให้เราเลือกนะครับมาที่โหมดบิวตี้ก็จะมีให้เราปรับสรีระแบบนี้จะมี AI หรือว่าเราจะปรับเองร่างกายที่เพรียวใบหน้าที่เรียวหัวไหล่ที่เพียวหดเอวขยายสะโพกขาเรียวยืดขาอุ๊ยอันนี้ดียืดขาถ้าไม่รู้จะปรับอะไรก็AI เหมือนเดิมนะครับในส่วนของฟุ้งฟิ้งตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับใบหน้ารายละเอียดก็จะเหมือนกับที่ผมพูดไปในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะตรงนี้จะเหมือนกันรูปบุคคลของกล้องหลังก็คือการถ่ายภาพแบบหน้าชั้นหลังเบอร์อันนี้จะไม่มีให้ปรับอะไรนะครับแล้วก็จะมีโหมดประสิทธิภาพในที่มืดภาพถ่าย AR วิดีโอสั้นเคลื่อนไหวช้าวิดีโอคู่คือการถ่ายวิดีโอโดยใช้กล้องหน้าและกล้องหลังทำงานพร้อมกันนะเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูมาดูที่โหมดกล้องคู่กันบ้างสำหรับ Infinite Hot 35G ตัวนี้มีกล้องคู่ด้วยนะสลับซ้ายขวาได้เห็นไหมทุกคนความละเอียดของกล้องของรุ่นนี้กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหลังมี2ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องคู่ความละเอียดจะอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะครับโหมดพาโนรามาโหมดเอกสารเวลาที่ใช้ไปอันนี้คือ Time Lapse แล้วก็ Sky Shop Sky Shop นี่คือการเปลี่ยนท้องฟ้านะครับดูตัวอย่างนะเห็นไหมเปลี่ยนท้องฟ้าคือถ้าระบบจับว่าส่วนไหนเป็นของท้องฟ้าเนี่ยระบบก็จะเปลี่ยนฉากให้อันนี้คือระบบเห็นพื้นสีขาวของผมเนี่ยโต๊ะสีขาวเนี่ยเขานึกว่าท้องฟ้าไงเขาก็เลยทำการเปลี่ยนฉากให้แบบนี้มาที่วิดีโอของกล้องหน้าวิดีโอของกล้องหน้าสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 2K 30เฟรมเรท1080p 30เฟรมเรทและ 720p 30เฟรมเรทมีให้ปรับโฟกัสแล้วก็ปรับฟุ้งฟิ้งเหมือนกันนะครับโหมด AI Cam ของกล้องหน้ามาดูไฟแฟลชอันนี้คือไฟแฟลชของกล้องหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ไฟแฟลชจะอยู่ด้านเดียวแต่มี2ดวง
โหมดบิวตี้ของกล้องหน้าจะมีให้เราปรับเฉพาะเกี่ยวกับใบหน้านะจะไม่มีให้ปรับสรีระรูปบุคคลจะไม่มีให้ปรับอะไรนะก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเราไม่สามารถปรับโบเก้ปรับ F-stop ได้ในส่วนของการถ่ายภาพ AR อันนี้คือภาพถ่าย AR นะครับแล้วก็ถ้าเราขยับปากขยับหน้าระบบก็จะขยับตามเดี๋ยวลองเอารูปนี้เห็นไหมนี่ขยับตามเป็นไงบ้างก็มีดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่เวลาถ่ายก็ใช้งานได้นะก็ดูสนุกดูดิเท่ไหมเปลี่ยนอะไรได้อีกไหมโอ้เปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้ด้วยเห็นไหมนี่เป็นไงมีให้ปรับทรงปรับเสียงด้วยนะอันนี้ใครมีก็ลองเล่นดูนะครับก็ดูสนุกนะมาดูที่การตั้งค่าก็จะมีปรับแต่งรายน้ำวันที่และเวลาเมืองรุ่นโทรศัพท์ข้อความอันนี้ผมจะเปิดเฉพาะรุ่นโทรศัพท์มีเส้นกริดคือนี่ที่เป็นตาราง9ช่องใช้ลายนิ้วมือเป็นชัตเตอร์ได้นี่ก็จะประมาณแบบนี้แชะแชะแชะหลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูที่ผมไปทดสอบมานะครับว่าภาพที่ได้มาจะเป็นอย่างไรบ้างคือบรรยากาศตอน1 ทุ่มเป็นไงบ้างThank you.
มาสรุปกันสำหรับ Infinite Hot 30 5G ตัวนี้จุดเด่นของเขาคือมาพร้อมกับชิปเซต 5G Dimensity 6020 Refresh หน้าจอ 120Hz ขนาดหน้าจอ 6.78 นิ้ว Full HD Plus 1080p แบตขนาดใหญ่ 6,000 มิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จไว 18 วัตต์โดยจะวางจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน Banana และ True Shop by Com 7 เท่านั้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนี่ฝากกดติดตามด้วยนะ